เคล็ดลับการบริหารสมองนะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเราแต่ละคนนะคะก็ต้องใช้สมองการตั้งแต่เช้าเลยนะคะแต่ว่าในแต่ละวันเราก็ไม่รู้นะคะว่าเราจะบริหารสมองอย่างไรเพราะเราเนี่ยบริหารจิตใจด้วยการทำเมดิเทชันหรือว่าการทำสมาธิบริหารร่างกายด้วยการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการบริหารสมองนะคะพี่วิทย์บอกว่าให้สู้ๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามี3เคล็ดลับด้วยกันนะคะมาฝากค่ะของอดีต CEO City Mortgage นะคะซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านของการบริหารเงินแต่เขาก็มีการบริหารสมองด้วยเหมือนกันนะคะมาดูกันดีกว่าว่าเขาแนะนำอย่างไรนะคะโดยคำแนะนำนี้นะคะมาจากSanjeev Das นะคะอดีต CEO ของทาง City Mortgage ตอนนี้เขาเป็น CEO ของทางCaliber Home Loans นะคะถามว่าเคล็ดลับการบริหารสมองของเขาเป็นอย่างไรให้ดูตัวเลขค่ะเขาเรียกว่าเป็น 2+5+7 นี่คือหลักในการพัฒนาสุขภาพสมองของเขานะคะแต่ละตัวเลขมีความหมายว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูทีละตัวเลขกันตัวเลขแรกก่อนนะคะก็คือตัวเลข2ค่ะตัวเลข2เนี่ยนะคะหมายถึงเขาใช้เวลาในการ expand นะคะหรือว่าการพัฒนาสมองของเขาขยายความคิดของเขาวันละ2ครั้งนะคะเขาบอกว่าเขาจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแบ่งเวลาวันละ2ครั้งเพื่อใช้ในการพัฒนาและขยายความคิดครั้งหนึ่งใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะหลายคนบอกว่าเออเราใช้เวลาในการออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงต่อวันเป็นอย่างน้อยใช้เวลาในการพักผ่อน 6-8 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแต่ว่าเราไม่เคยพัฒนาศักยภาพสมองเลยทางด้านของSanjeevก็เลยบอกว่านะลองสักหน่อยละกันใช้เวลาแค่วันละ45ถึง1ชั่วโมงนะคะในการพัฒนาสมองวันละ2รอบก็เท่ากับวันหนึ่งใช้เวลารวมๆแล้วประมาณ2ชั่วโมงด้วยกันนะคะนี่คือเลข2ในการใช้2รอบต่อวันเพื่อขยายความคิดให้กับตัวเองวิธีการฝึกนะคะก็คือการเขียนความคิดของคุณออกมาแล้วทำให้คุณได้เห็นมิติหรือว่าแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้นนะคะจากเรื่องของการใช้ชีวิตตามปกติเพราะว่าโดยปกติถ้าเราทำงานโดยเฉพาะตอนนี้ทำงาน work from home เนี่ยเราอาจจะใช้เวลาในแต่ละวันค่อนข้างมากไปกับการประชุมหรือแม้แต่การทำงานให้เสร็จในแต่ละรอบนะคะแต่ว่าเราไม่เคยพลักสมองเบรกสมองมาคิดเรื่องอื่นเลยนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้สมองไม่ได้รับการพัฒนาเป็นต้นนี่คือตัวเลข2ค่ะตัวเลข5หมายถึงอะไรตัวเลข5หมายถึงว่าพักเบรกสมองค่ะเวลาเราใช้แล้วก็จำเป็นต้องพักเบรกด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยทางด้านผู้บริหารของ City Mortgage ท่านนี้นะคะบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะคะเราควรจะพักเบรกสมองครั้งหนึ่ง 3-5 นาทีค่ะวิธีการก็คือการเดินออกไปพักผ่อนที่ระเบียงก็ได้ที่นอกบ้านก็ได้หรือการทำสมาธิก็ได้เช่นเดียวกันหรือแม้แต่เรื่องที่ง่ายที่สุดนะคะถ้าเราอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยก็คือการคุยเรื่อยเปื่อยกับเพื่อนร่วมงานนี่แหละที่จะเป็นวิธีการพักสมองได้อย่างดีทีเดียวนะคะและควรใช้เวลา 3-5 นาทีนี้ทั้งหมด5รอบต่อวันค่ะเพื่อให้พักเบรกสมองของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าการที่พักเบรกสมองเหล่านี้ก็จะทำให้เราเนี่ยหลุดจากโลกของวงจรสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์แกดเจ็ตต่างๆชั่วครู่ด้วยนะคะทำให้เราเองสามารถที่จะใช้เวลากับการพักผ่อนสมองได้อย่างเต็มศักยภาพเพราะว่าการเลื่อนมือถือไม่ใช่การพักผ่อนสมองแต่อย่างใดค่ะส่วนเลขสุดท้ายก็คือเลข7นะคะเลข7นี้หมายถึง7ครั้งที่เราจำเป็นต้องฝึกคิดอย่างสร้างสรรค์นะคะถามว่าวิธีการที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็ทราบดีแล้วค่ะว่าเราควรจะมี creativity ในการคิดสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เราอาจจะหลงลืมไปนะคะว่าวิธีการคิดสร้างสรรค์เองก็จำเป็นต้องฝึกด้วยเช่นกันนะคะวิธีการง่ายๆคือให้ถามตัวเองค่ะหรือถามเพื่อนร่วมงานหรือถามแผนกอื่นก็ได้ว่าเราสามารถจะทำงานเหล่านี้ให้ดีขึ้นหรือให้แตกต่างขึ้นจากเดิมได้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งเขาบอกว่าการไปถามหาความคิดหรือมุมมองทั้งจากตัวเองแล้วก็จากคนรอบข้างที่ไม่ได้อยู่ในสายงานบางครั้งก็จะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงและผลลัพธ์นั้นก็เวิร์กด้วยเสมอค่ะซึ่งทางด้านของซันเจฟเขาระบุไว้นะคะว่าจริงๆแล้วกฎ 2+5+7 เนี่ยถ้าคิดสั้นๆเลยนะคะก็คือการคิดทบทวนพักแล้วก็คิดแหวกแนวแต่สุดท้ายอย่าลืมจดโน้ตด้วยนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่จดโน้ตนะคะคุณก็จะไม่สามารถจำสิ่งที่คุณพยายามคิดทบทวนพักสมองแล้วก็คิดแหวกแนวหรือว่า creativity ได้นั่นเองค่ะนั่นก็เป็นเคล็ดลับที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะพัฒนาสมองของตัวเองนอกเหนือจากพัฒนาเรื่องของพอร์ตการลงทุนจากการติดตาม Morning Wave กับพวกเราแล้วค่ะ